ตี้ไงตูนตูนตูนยังแรงแอบบอกอุ้ยมาอีกแล้วร่วงนะร่วงนะไปโอ้ยไงนักเรียนทำไรอ่ะอยากเป็นโจ๊กเกอร์อันนี้โจ๊กเกอร์โหดมากผมอยากเป็นโจ๊กเกอร์ก็ลงทุนแต่งหน้าเลยเหรอแต่งเลยอยากเป็นโจ๊กเกอร์โกงมากไปเจอมาจะให้ด็อกเตอร์สอนเลยวันนี้โอ้ยิงพาสติดได้5นัดโอ้ได้เลยเดี๋ยวด็อกเตอร์สอนให้นะนักเรียนเมื่อคุณประสบปัญหาในการเล่นอวีจงเรียกหาผมด็อกเตอร์ไม้See? It takes two to tango! เมื่อนนมีปัญหาเดี๋ยวด็อกเตอร์จัดให้ด็อกเตอร์ได้วิจัยโจ๊กเกอร์มาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราด็อกเตอร์จะมาสอนให้นะเริ่มจากลูนเลยแล้วกันเพราะว่าง่ายสุดนี่เราจะใช้ลูนแฮร์รี่ปกตินะก็คือลูนเลดสปิริตแล้วก็ดาร์กอนคลอฟทำไมต้องใช้เลดอะด็อกเตอร์ไอ้โจ๊กเกอร์อะเพราะว่าแพทใหม่มันจะเน้นการยิงมากกว่าการสกิลละเราก็เลยต้องมีคลิไว้หน่อยเพื่อที่จะเติมดาเมจนะแล้วก็เวลาเราตีเนี่ยเราจะตีเร็วมากอ๋อเราจะตีเร็วอันนี้มันเป็นปรับมาใหม่หรือว่าอันเก่าคือตีเร็วตีเร็วนี่มันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าอันใหม่นี่คือเราจะเก็บกระสุนได้5นัดเก็บพาสซีฟได้5นัดใช่แล้วโอ้ต่อไปที่ไอเทมก่อนละกันไอเทมโจ๊กเกอร์ก็จะมีคลิขึ้นมาด้วยอ๋ออันนี้แพทใหม่เขาจะเติมคลิขึ้นมาด้วยแต่ว่าเรายังต้องการจอดเกาะอยู่ก็คือโบเคนสับเบียนก็คือยังสำคัญอยู่เพราะว่าเราต้องใช้สกิลเหมือนเดิมอ๋อใช้สกิลเหมือนเดิมสกิลหนึ่งก็มีไว้เพื่อโป๊กแล้วก็ติดแล้วก็มีดาเมจเหมือนเดิมนะก็จริงๆชิ้นที่4ก็อยากให้เน้นเป็นที่ดาบแดงหรือว่าเป็นเรียทูธเนี่ยเป็นดาบแดงขึ้นดาบดาเมจเลยล้วนเลยเพราะว่าเวลาอีกฝั่งเลือดน้อยเราก็จะยิงเบาลงคือต้องอธิบายก่อนว่าตัวพาสซีฟของโจ๊กเกอร์เนี่ยยิ่งอีกฝั่งเลือดเยอะเราจะยิ่งยิงแรงอันนี้คือแพทที่ปรับมาใหม่ใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าอีกฝั่งเลือดน้อยเนี่ยเราจะเริ่มยิงเบาแล้วอันนี้ก็จะช่วยให้เราปิดดาเมจได้เร็วขึ้นไปที่พลังแฝงพลังแฝงอันนี้คือเพิ่งปรับมาใหม่เลยใช่เราก็จะใช้เป็นปลายเกิดนะสีฟ้าส่วนข้างล่างก็จะเป็นจอดเกาะสีเหลืองนะเพราะว่าตัวพาสซีฟเนี่ยก็จะเป็นเป็นกายภาพนะไม่ใช่ทูดาเมจนะไอตัวเปอร์เซ็นต์เลือดที่เพิ่มมาจะมี2เซตนะตัวนี้จะเป็นเซตรีโคลี่พัทมี2เซตเล่นได้เล่นได้หลายแบบเลยเล่นได้หลายแบบอีกเซตนึงก็จะเป็นต่างกันแค่อันแรกอันนี้ก็จะเป็นมาร์คออฟฟอร์สนะด้วยการเอาตัวรอดต้นเกมเซตนี้ใครๆก็เล่นได้เลยได้หมดได้หมดเป็นเซตมาตรฐานใช่แต่ต่างกันที่มาร์คออฟฟอร์สเนี่ยเคยโดนกระทืบไหมเคยโดนบ่อยเลยแบบนี้เลยอย่างนี้เลยก็จริงๆมาร์คฟอร์สเนี่ยจะช่วยเวลาเราเจอแบบตัวพวกฟิลมีล่าก็เอาไว้เอาตัวรอดพวกตัวที่แบบว่าเล่นต้นเกมนะจังหวะที่เขาพลาดมาแล้วเขาแบบทำให้แบบเกมเขาช้าลงแบบตัวไหลอย่างเช่นบัตเตอร์ไฟล์คิวเลนอะไรพวกนี้คือถ้าเขาฆ่าไม่ได้เขาฆ่าไม่ได้เราก็จะถูกถูกหลบงั้นเดี๋ยวไปอธิบายสกิลคร่าวๆในบทฝึกซ้อมก่อนแล้วกันอ๋อคืนนี้มันจะปรับมาใหม่ทุกสกิลเลยใช่ไหมด็อกเตอร์ตอนนี้ใช่ตอนนี้คือปรับมาใหม่ทุกสกิลผมว่าแบบผมมาเจอมาได้แรงนี่แบบโหไม่โดนแบนก็โดนเฟิร์สพิกเลยผมก็งงมันโกงตรงไหนเลยมาถามด็อกเตอร์เนี่ยคือเริ่มแรกที่พาสซีฟเลยที่ปรับมาก็คือพาสซีฟเนี่ยจะไม่ยิงสโลละแล้วก็จะเก็บได้5สแต็กแล้วก็จะยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดยิงเลือดปัจจุบันของศัตรูอ๋อยิงเขาเลือดเยอะก็ยิงแรงใช่แต่พอเขาเลือดน้อยปุ๊บเราก็จะยิงเบาลงเรื่อยๆแล้วก็สกิล1เนี่ยปรับให้มีสโลแล้วคือถ้าเราสกิล1โดนจะสโลใช่จะสโลแล้วก็จะได้สแต็กของไอ้นี่ด้วยพาสซีฟด้วยเดี๋ยวดูเอาไอ้ข้างล่างขาวๆนี่คือสแต็กมันข้างล่างคือกระสุนที่เรามีอ๋อที่เราสามารถเก็บไว้ได้ใช่นี่คืออันนี้เรามี2อยู่ยิงโดนปุ๊บนี่กลายเป็นสี่โอ้ได้2สแต็กถ้ายิงโดน
แล้วก็มีสกิล2นะสกิล2นี่ก็จริงๆก็เหมือนเดิมทุกอย่างแค่เราสามารถเพิ่มกระสุนขึ้นมาได้นัดนึงอ๋อคือทุกสกิลเราตอนนี้สามารถเพิ่มกระสุนได้แล้วเราสามารถเติมกระสุนได้ปึ๊บนี่แล้วกดปุ๊บเติมกระสุนเลยแล้วก็การดาเมจกายภาพส่วนอันติก็สามารถเติมกระสุนได้เติมกระสุนได้เหมือนกันเติมกระสุนได้3นัดโอ้โหอ๋อถ้าเกิดเราสกิล1โดนอันติโดนก็คือเต็มเลยเต็มเลยก็อย่างที่บอกนะก็คือต้องเน้นให้สกิล1โดนเพราะว่าทั้งสโลแล้วก็เติมกระสุนด้วยแต่พาสซีฟไม่สโลแล้วใช่พาสซีฟไม่สโลแล้วก็จะเป็นแครี่มากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าจะไปเล่นตำแหน่งอื่นยากขึ้นแบบเอาไปลงยากแล้วเพราะว่าต้นเกมไม่มีสโลแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าเริ่มอยากจะเห็นด็อกเตอร์เอ้ยโจ๊กเกอร์ด็อกเตอร์มายนะครับโอเคไปลุยผมก็ตื่นเต้นจริงเดี๋ยวผมจะเอาไปอวดเพื่อนเอาสูตรด็อกเตอร์มายไปโชว์เพื่อนเลยหวดแน่นอนมาแล้วพี่จะอะไรinner joker หวายมันเด็กเออตั้งใจตั้งใจด็อกเตอร์อุตส่าห์จะสอนให้ยังอีกอ๋อด็อกเตอร์ถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆเราก็เหมือนเก็บพาสซีฟไปด้วยใช่ไหมแพทใหม่นี้เราเดินก็เก็บได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องอยู่นิ่งๆแล้วไม่ต้องยิงสวนไปเลยยิงสวนเลยเรามั่นใจในดาเมจเฮ้ยไม่ไหวไม่ได้ไหนบอกด็อกเตอร์มั่นใจในดาเมจแล้วโทนนี่ถือว่าแบบเป็นตัวชนะโจ๊กเกอร์ไหมด็อกเตอร์จริงๆก็ไม่ชนะเท่าไหร่นะเมื่อกี้เขาได้เปิดก่อนระหว่างที่เราแบบยิงคีฟแล้วตอนนี้ไอ้แครี่นี่โกงสุดก็คือจ็อกเกอร์มาด็อกเตอร์หรือว่าก็ยังไม่โกงสุดจริงๆก็ถือว่าโกงสุดก็ได้นะเพราะว่ามันไม่แพ้ตัวเมตาหลายๆตัวเมื่อกี้ตอนเขาเอาพลังแฝงมาด้วยนะคือเอาตายเกิดมาก็เหมือนไม่มีพลังแฝงเลยใช่เราก็จะโดนตู้ย่างหน่อยเดลีนตู้ย่างหน่อยเดลีนแต่ว่าออกเลนก็จะได้เปรียบอันนี้เราถ้าเป็นจังหวะนี้เราก็ไม่ต้องไปเติมใช่ไหมครับคือถ้าสมมติว่าทอนเติมบ่อยเนี่ยเรามาเน้นดักเดลีนดีกว่าอ๋อเน้นดักเดลีนกดเรากดดันกดดันเลยเพราะว่าดีกว่าเราเดินไปฟรีๆใช่ไหมเราเติมแบบนี้ถ้าเป็นจังหวะใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเดินมาตรงกลางเนี่ยแล้วเพื่อนแพ้เนี่ยแล้วเราเดินกลับมายากนี่ก็จะลำบากป้องก็จะแตกได้ก็คืออย่าเดินมั่วนะครับทุกคนให้ด็อกเตอร์สอนนักเรียนไม่ต้องไปสอนเข้าใจไหมสลับกันด็อกเตอร์เป็นโจ๊กเกอร์เฮ้ยนี่ตัวแล้วนักเรียนเฮ้ยตายตายเกิดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือประโยคที่เลือกพลังแปลงอันนี้ใช่คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถย้อนเวลาไปได้นะต่อที่ไม่ต้องวาร์ปด้วยเลือดเต็มหลอดโอ้หลุดแล้วไม่เอาอะไรแล้วโรงเรียนแล้วถ้าเกิดสมมติป้อมแตกเนี่ยมันต้องสลับเติร์นเอ้ยกูบอกมึงแล้วว่ามันเกลือเติร์นเหมือนกันยากเกินโอ้ยากแล้วงานยากเลยมาดีมาดีด็อกเตอร์บอกมาดีด็อกเตอร์มาบอกมาดีโจ๊กเกอร์ก็ต้องเป็นคนพลาดโธ่ไม่ได้แล้วมาดีตอนนี้เราต้องแบบหาตัวอันติให้ได้เราจะได้ยิงเร็วติ้วยิงยังไงให้โดนสตันโดนแน่นอนที่ด็อกเตอร์บอกแต่ทีมเรามีตัวสตันแค่มูราไม่โดนเลยโดนละถ้าโดนทีเรามีครับนี่ตายเฮ้ยเป็นอะไรเออโรคจิตไงด็อกเตอร์อย่างโหดด็อกเตอร์อย่างเข้มเฮ้ยด็อกเตอร์ฟิกเลยเหรอฟิกเลยอุ้ยแบบนี้กดดีโคไม่ติดไม่ถนัดตัวแบบเรื่องนี้ไม่เป็นไรด็อกเตอร์มีโดเรมอนทำแมชชีนย้อนเวลาแล้วแบบนี้ทุกทีเลยอะไปก็ไปแล้ว
กลับมาที่หมอไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดไปแล้วเราสุดจริงๆมันมีอันนี้อยู่นะถ้าสมมติว่าเรายิงผ่านคลิปไปเนี่ยเราจะได้3สแต็กเลยถ้าสมมติว่ายิงผ่านคลิปไปโดนฮีโร่ด้วยอ๋อสกิล1โจ๊กเกอร์สามารถยิงคลิปได้ด้วยนี่ไงโดนสามารถคุมชิดาโดกาโดนิโมคิคันเว่ยお前はもう死んでいる何กูยังแรงมันมีเรื่อยๆมีกระสุนเรื่อยๆเรื่อยๆเติมอย่างเดียวเลยเติมกระสุนใช้ไปเวลาสิเหรอเอาก็โจ๊กเกอร์ไงก็เติมกระสุนไงโจ๊กเกอร์เออนี่มันยังไงล่ะนักเรียนคนนี้จะเติมอย่างเดียวเลยมาดิว้าย้อนเวลาด็อกเตอร์ให้ย้อนเวลาเอาไม่มีแล้วหมดโคต้าแล้วย้อนไม่ได้แล้วแย่เลยที่นี้ตอนนี้ครับตัวอาจจะเป็นตัวเก่งที่สุดในเลยแล้วมันก็ไม่เชิงอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราโดนลุกอะไรเงี้ยมันก็ลำบากกับเจอตัวเกียร์กิฟต์เร็วเท่ากันเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดียังเว้นจะมีเพื่อนมาค้ำให้แล้วแบบเราไล่โปไปตอนนี้ตื่นไข่ก้อนตีน้ำมันเดินนะด็อกเตอร์โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวต้องเสียฟิกอ๋อเพราะมันเดินมันเลื่อนเยอะใช่ไหมแต่มันเลยแรงใช่เราดูที่แมคเคนซี่ยังก่อนนี่ดูยิงดาร์กเร็วมากป๊อปป๊อปกระสุน3นัดอย่าลืมกดแท็กติกเอ้ยอย่าลืมกดตะกุ่ม1แล้วก็มีอยู่2เพื่อเติมพลาสติกทำให้เราทำดาเมจได้เยอะกว่าเดิมในไฟด้วยตอนนี้ด็อกเตอร์ต้องการดาบเจลเลียทูสก่อนนะเพื่อให้เวลาเราเบิร์ดที่ฝั่งเนี่ยแล้วเลือดเหลือน้อยเรายังมีดาเมจเพิ่มอีกแอบบอกอุ้ยมาอีกแล้วร่วงนะร่วงนะขี้ด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่มาร่วงก็ร่วงได้แล้วด็อกเตอร์เคยร่วงไหมถามนี้ต้องการอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรเป็นอะไรแน่จริงกูไม่ไหวแล้วกูจะหลุดไม่ถึงไม่ไหวในเกมไม่ไหวกับมึงแน่โอ้ยต่อไปเป็นอะไรอ่ะโจ๊กเกอร์ไอเทมสิ่งที่หาเป็นโจ๊กเกอร์อีกแล้วด็อกเตอร์สิ่งที่หานี้จะออกเป็นไอเทมอะไรครับออกเป็นโอมิอาร์มนะแต่จริงๆถ้าสมมติว่าเราเจอพวกโกเวตพุ่งมาดิมาดิก็มาดิครับอันสี่แล้วไงตาข้างวันเดอร์อันนั้นวันเดอร์วันเดอร์เจอโจ๊กเกอร์เจอโจ๊กเกอร์ที่เล่นโดยด็อกเตอร์ไปให้สุดแล้วไงต่อมีแล้วเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปจับตัวเฮ้ยไปแล้วไปโอ้โหเป็นไงเฮ้ยไงบอกแล้วว่าของจริงทั้งเร็วทั้งใกล้ทั้งแรงยอมผมรู้แล้วผมไปเจอไดแรงนี่ทำไมคนแบนตลอดเฮ้ยมันจะตรงไงอ่ะตอนเดียวต้องกดสกิลต่อได้การได้ปังเป็นไงผมรู้แล้วมันโกงตรงไหนโกงตรงไหนถูกตรงเลยเฮ้ยไม่ได้อะไรง่ายไปไม่ตอบทีละข้อตรงต้องแบบกระสุนพลาสติกมันมี5นัดแล้วเราก็ยิงไกลไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกแบบช็อตที่ดับเบิ้ลโชว์เมื่อกี้แล้วต่อสกิลหนึ่งทะลุครบเครื่องแล้วต่อไม่ถึงแล้วเฮ้ยมีอันตีอีกได้สแต็กอีก3สแต็กแล้วต่อไม่ถึงแล้วเฮ้ยมีอีกมีอีกมีอะไรอีกอ่ะไปวันนี้เอาไปโชว์เพื่อนนั่นละโอเคเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับด็อกเตอร์กระสุนสั่งตายสอนโดยด็อกเตอร์ไม้ด็อกเตอร์ไม้เล่นโจ๊กเกอร์โหดมากเลยผมไปใช้มั่งเดรแลงโดนผมมั่งของนั้นโอเคเดี๋ยววันนี้ด็อกเตอร์จะไปวิจัยต่อแล้วก็ขอบคุณมากครับด็อกเตอร์ครับฝากดิสคอร์ดของเบคอนด้วยนะครับเข้ามาคุยเข้ามาจอยเล่นกันได้นะครับ